ท่านผู้ชมก็บังเอิญมีประเด็นค่าจ้างขั้นต่ำหลังจากกรรมการค่าจ้างไตภาคีไม่เมติยืนยันมติเดิมเมื่อแปดธันวาคือปรับขึ้นโดยเฉลี่ย345บาท2ถึง16บาทใช่ไหมใช่ค่ะโดยที่ไม่ยอมทบทวนตามที่ครมอและนายกตรีเศถษฐาบอกโอ้ยไม่ยอมน้อยเกินไปเมื่อวานนี้คุณเศรษฐาให้สัมภาษณ์กับเนชั่นทีวี ประเด็นเกี่ยวกับค่าจ้างขั้นต่ำทบชมโดยก็มีการถามถึงนโยบายรัฐบาลซึ่งค่าจ้างขั้นต่ำคุณเสียฐาบอกไม่มีปัญหาในการทํางานร่วมกันนี่หมายถึงคุณพิพัฒน์ราชกิจประการนุมตีแรงงานก็ทําเต็มที่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็น่าเห็นใจคุณพิพัฒน เพราะรําตรีแรงงานเนี่ยไม่ได้มีอำนาจจะไปแทรกแซงไตรภา,าคีได้ค่ะแต่ว่าตัวท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์เนี่ยท่านก็เห็นด้วยกับท่านนายกนะคะว่ามันขึ้นน้อยไปท่านนายกบอกว่าคือเหมือนกับคุณพิพัฒน์พูดว่าผมไม่มีความสุขแล้วก็ไม่เห็นด้วยที่ขึ้นมาเท่านี้ดังนั้นท่านนายกบอกก็เชื่อว่าท่านรัฐมนตรีท่านก็พยายามแล้วอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมถึงแม้จะไม่ทบทวน แต่ก็มีการฝากว่าเดี๋ยวจะมีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาพิจารณาส่ตรการปรับค่าจ้างใหม่หลังจากใช้ส่วนมาหกปีใช่ไหมเมื่อวานนี้คนณธนิตโสรัตรรองประธานสภาองค์การในจ้างผู้ประกอบการค่าอุตสาหกรรมที่เราเรียกว่าอีค่อนไทยพูดถึงมติกรรมการไตยภาคีคงมติอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสองถึงสิบหกบาทนี่เป็นการแสดงจุดยืนของไต่ภาคีที่ไม่ต้องการให้การเมืองเข้ามาแทรกแซงเพราะการปรับค่าจ้าง มันต้องไปสูตรที่3ฝ่ายตกลงกันไว้แล้วกฎหมายระบุชัดเจนทั้งนี้ทั้งนั้นคุณธนิตบอกอันนี้อาจจะเป็นการแฉการประชุมครั้งที่ผ่านมาตัวแทนภาครัฐก็หมาถึง5คนของรัฐเนี่ยต้องไปเ<ม>ตรียมเสนอสูตรค่าจ้างใหม่มาเสนอโดยปรับขึ้นอันตราค่าจ้างขั้นต่ำกทมจากเดิมกทมเมื่อมติ8ธันวา,นวาเนี่ยให้ปรับขึ้น10บาทเตรียมมาเสนอให้ปรับ25บาท ใช่ส่วนต่างจังหวัดก็จะลดหลั่นกันลงไปนะคะภาครัฐเดี่ยอยากให้ใช้ส่วนใหม่ที่เตรียมมาแต่สุดท้ายไม่ใช่เรื่องที่จะคุยจบกันได้ในเวลานสั้นก็ยืนราคาอย่างที่บอกไปคือไม่ปรับเพิ่มเติมไม่เปลี่ยนแปลงมติเดิมท่านผู้ชมหลังจากนี้ไต้ภาคีจะตั้งร่วกรรมการขึ้นมาพิจารณาเรื่องส่วนค่าจ้างขังข้นต่ำใหม่ซึ่งต้องติดตามว่าจะมีมติอย่างไรทั้งนี้ทั้งนั้นคุณธนิชสรัตนนี่บอก ไม่อยากให้เอาเรื่องค่าจ้างมาใช้เป็นประเด็นหาเสียงต้องการให้กกตระบุให้ชัดเลยห้ามเอาค่าจ้างขั้นต่ำไปหาเสียงเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยห้ามใช้เป็นประเด็นในการหาเสียงค่ะเดี<ส>๋ยวจะไปบอกกกตนะคะให้ทำแบบนี้<ส>เพราะว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้ามันก็ยังเปราะบางด้วยค่ะอ้าวท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่แต่เราเห็นภาพเพื่อนพี่น้องผู้ใช้แรงงานแล้วเห็นไหมเมื่อสักครู่นี้ค่ะโอ้โหวิ่งตัวกันแบบนั้นเลย สวัสดีการถ้าไล่เรียงมาก็พื้นพื้นพื้น,น,นฐานน่ะนะใช่ค่ะนั่นก็แปลว่าไอ้ที่เป็นอยู่ส่วนใหญ่เขาไม่ได้ขนาดนี้หรอเงินเดือนเบี้ยขยันค่าอาหารค่าเดินทางค่าเช่าบ้านอ่ะท่านผู้ชม